อาเป็นเสียบยึดน้อยดีเหรอทำทาปิดดีเหรอนี่พี่เส้นยัดซื้อว่าจะบาทยัดสันเองค่ะสันเองแม่นมดจะบาทคนนี้ประมาณ 2,000 กว่าบาทครับผมสันเองนี่ครับนี่มด 2,000 กว่าบาทนี่ครับพี่อีครับเป็นได้พี่อีรุ่นนี้รุ่นนี้รถติดลมนี่เอาไปถึงรถเคยเอาไปลากเพราะงี้ตันเอาไปลากรถขึ้นเสยครับพี่อีรุ่นนี้ของแท้ของแท้เอ้าตาเบิ่งตาเบิ่งผลงานนี่ครับตาเบิ่งผลงานเป็นแนวไหนมันสิเป็นแนวใดตาเบิ่งผลงานนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกองปลาปลาครับมันนี่มาเปลี่ยนบัตรปลาอ่าวนี่นี่นี่น้องไส้สะพือเอฟซีครับเส้นยัดเส้นยัดกำลังซุ่มเข้าผักหวายกำลังด่าแห่พี่อีนเป็นว่าว่าตั้งแต่ใส่งานได้เสียพี่อีครับเดี๋ยวผลสิภาพเบิ่งมันเป็นยังไงพี่อีผู้จัดครับอราชสีจะคนก็ขยายออกนะครับครับสวัสดีครับผมครับจะคนก็19คนครับ19คนกรรมการ3อ๋อที่แรกแจ้งไป20บวก2ครับครับผมคนมา19เลยเอากรรมการลงลงให้ครบให้ครบพร้อมครับครับผมเดี๋ยวรอคนชมผลงานครับกำลังจะเริ่มครับไปเข้าตอนนี้พิกัดไปที่เส้นยัดครับเส้นยัดสะพือ FC 19ท่านครับกับกรรมการ3เป็น22คือเก่าครับกับเส้นหมูจังลงตัวได้นะครับจังวันได้จัดไปครับเริ่มแล้วความระทึกกำลังจะเริ่มขึ้นกับน้องบ้านปะอ่าวครับนี่คือบ้านปะอ่าวปะอ่าวอยู่เมืองอุบลนี่แหละครับมาเบิ่งฉากแรกสิเป็นยังไงกันเอาครับโอ้ยโอ้โหสร้างหมูโอ้โหกำลังเก็บดูเดือดครับกำลังเก็บดูเดือดครับกำลังเก็บดูเดือดเอ้าให้ถือขึ้นก้อนครับให้ถือขึ้นก้อนเอาเสื้อแดงก้อนครับเอาเสื้อแดงก้อนครับมาจังใดโอ้ยเด็กกระสังถือกระสังกระของโอ้โอ้มาหัวหน้าต้นเฮ้ยเฮ้ยเท่ากับเส้นยัดเท่าเจ้าว่าได้ยัดเป็นยังไงยัดสู้ๆสะพือ FC สู้ๆเดี๋ยวยัดมาแล้วครับยัดมาแล้วโอ้คักกะละมังปิ๋วเลยครับดอกนี่ปุ้ยกะละมังแบบปิ๋วเลยครับตั้งแต่สอบปิ๋วนี้โอ้ยโอ้ยคักหลายเขาหน่อยครับโอ้ยหน่อยสารคามครับดอกนี้เต็มเต็มครับเต็มจังกว่าเอาไหลลงมาเอาฝาออกไปเลยไปหน่อยปากก็ออกกระสั่งพร้อมโอ้ครับดอกนะครับป้าครับดอกนะครับโอ้ยโอ้ครับหนึ่งครับกับเสี้ยนเสือแดงนี่บัตร 2,000 บาทครับ19ท่านเป็นร่วมกับกรรมการเป็น22ท่านโอ้โอ้ยมาเชียร์หัวหน้าใหญ่ครับต้นกันทรักเป็นยังไงท่านเป็นยังไงท่านเป็นยังไงท่านลอกเบิ้งเห็นหน้าเลี้ยง
ยัดครับน้องสายสปื้อ FC เสียนยัดมายัดมาเอ้ยอาญาวะอู้ออกบ่คืออู้เกือบมันออกโอ้ยยัดเกือบออกยัดนี่อุ้มไว้อุ้มไว้ยัดอุ้มไว้แน่มันสิออกอยู่ได้นี่ตัวใหญ่ครับนั่นจันตัวใหญ่เลยครับน่าจะ5โล6โลได้ครับอุ้มเฮดําครับอุ้มเฮดําบันนี้ล้วนเลยครับใจเย็นๆนู่นน่ะใจเย็นจนต้นว่าครับถึงสิหน้าเหลืองแต่ก็ใจสู้ครับมานี่มาเลยครับอ้าว1ตัวหัวหน้าใหญ่เสียดเฉียวได้ของใหญ่ครับฝุ่นเห็นตัวหัวขึ้นมาฝุ่นหัวได้นั่นเอาปลายังล่ะปลายังล่ะครับโอ้ยปลาเนื้อแข็งอุ้ยเต็มแพ้อาญาเลยบาทนี่อุ้ยดอกนี้ไปว่าท่านครับจักสิเนี่ยไผแน่นะครับมันได้ทั่วกันบ่ตลอดอุ้ยเส้นหน่อยอุ้ยสกเกอร์โอ้โหจักคนเต็มแพ้เลยครับสกเกอร์อาญาเลยครับตัวนี้โอ้ยสุดยอดดับแนวเลยสกเกอร์ดอกนี้แฮ่แดงครับมาใหม่ครับมาใหม่โอ้โหไผ่เป็นฟอดเป็นฟอดเลยด้วยครับไผ่เป็นฟอดเป็นฟอดเลยด้วยครับโอ้โหโอ้โหคักคือกันนี่ครับเอาขึ้นฟังโอ้มายัดมามาโอ้ถึงงามใหม่อีกอู้ยอู้ยปนมาตะก่อนดึงขึ้นมาโอ้ปลานิ่นดอกนี้แม่อุ้ยมีสกเกอร์2-3-4 ตัวได้เดี๋ยวที่ผ้ายางไปฟังผลครับไปเบิ่งฟังผลนำเพิ่นบอกว่ามีปลาช่อนอเมซอนครับอยู่นี่ตัวหนึ่งน่าจะบ่รู้ว่าจะตัวใหญ่ปานใดครับคงก็สิรอถามเบิ่งอยู่เดี๋ยวพายางไปฟังตั้งนั้นเสียนโอมมาเบิ่งปลาหันครับอู้เฮียนั่นอู้นิ่นล้วนครับนิ่นล้วนปลาหานนิ่นล้วนนะฮะดูแพร่นครับเต็มแหงอาญาเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหคักของเพื่อน
วิดอกนี้ครับอาญะซุ่มนั่นเหี้ยน้ำอยู่กันยังบนลมลมอยู่หรอครับบอกเรื่องลมลมแน่นอนดินลมแน่นอนครับโอ้มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วขึ้นบ่ป๋าขึ้นบ่ป๋าโอ้โหโอ้ยใส่กะละมังเลยป๋าสุดเจ๋งเลยครับดอกนี้แหบ่ดีมีขาดครับตอนนี้ก็ใส่เวลาปลดแล้วครับนี่ก็สร้างก็ต้องดีครับแหก็ต้องดีสำคัญก็คือแพร่ก็ต้องดีนะครับและสำคัญที่สุดก็ต้องแหกำลังของคนก็ต้องดีนะครับถ้ากำลังบ่ดีก็แพร่ปลาได้ครับโอ้โหตัวนี้จนแดงขึ้นเลยครับสวยงามมากสวยงามมากยิสุกครับยิสุกนี่ปลาหานประหารมาอีกแล้วครับโอ้สุดเจ๋งอีกแล้วประหารอาญะเลยครับเต็มเฮาเลยปานินครับมาเราเบิ่งผลงานของเพิ่นไอ้พระสังเสี้ยนหมูปทุมราชครับอู้ยทั้งใหม่ทั้งปานินทั้งช็อกเกอร์ครับมาหาตามหมูเฮาโอ้โหเอาพ่อได้เล่มละบาทละ7บาทละ8ปลานิ่งกับตัวงามครับนี่ครับมองทางฟังจังสี่คนติคนติเก็บไปครับกังปลาครับเป็นกระสิเก็บไปเอาตอนทุกไทยครับมองจังสี่นะครับพืชที่เด็ดเลยครับปลานี่หลายครับมองสี่นี่ครับเพิ่นจะเอาไว้ถ่ายที่หลังครับมาตะหมูมาอีกรอบนึงครับตะหมูโอ้ดอกนี้บ่อยู่เลยครับดอกนี้หายเลยโอ้โหอยู่วัดยังก่อนเงาตาลเลยครับที่เด็ดเลยครับหื้อดอกนี้ครับตะเบิ่งเด้อดอกนี้แหละครับติอะญะครับบอกแล้วว่ามันจังคือบ่ส่วนทิศส่วนบ่ได้บ่เอาอยู่บ่ตัวซั่นฮะแต่นี่ก็ไม่ตาลโอ้ยบอกใหญ่เด้ครับบ่คั่นบ่รู้ว่าสิโอ้โหปลาหยังปลาหยังเอ้ามาลากไปเลยลากขึ้นรถทิศลากขึ้นเลยลากขึ้นเลยโอ้กัดบ่อยู่ซ้ําบ่อยู่ล่ะโอ้ไปแล้วครับมันไปแล้วรอบทรงท้ายครับโอ้โหตามหมูครับถือว่ารอบทรงท้ายครับกับบัตร 2,000 บาท19คนครับอีก3คนคือกรรมการเพราะว่าพี่น้องมาบ่ครบครับได้เป็น22คนครับกับบ้านป้าอ่าวน้องข้างวัดคนนี้เลยเช่นใดก็ฝากติดตามนำกับช่องกองปราบปลาทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ครับมื้อนี้ผมจบยุทธเสียลกเป่าต้องบอกว่าขอกล่าวคำอำลาว่ามื้อหน้าสิพามาป้อนน้องดีๆแบบนี้อีกแล้วก็จะให้พี่น้องได้ปลามันสุขคนสุขคนครับมื้อนี้สวัสดีครับ